ูเทเลอร์ครับโคตรคลาสสิกเลยอ่ะดูเทเลอร์ครับอีซูครับนี่ครับใช้งานจริงๆครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาดูทีมงานไหลเจริญครับ EX135 ครับมีเป็น135แรงครับวันนี้135แรงครับครับบางนามอเตอร์ครับผู้จัดจำหน่ายรถมือ2นะเคยดูคลิปอยู่ยืมรถบางนานะบ้านไหนพี่ห้วยยางครับห้วยยางครับเมื่อกี้เจอรถดันอยู่ทางท่าขอนแดงเกียร์ฟอร์ดฟอร์ดต้องแก่ไรวะแมนชื่อเต็มๆเลยอ่ะชื่อทีมงานเขาไม่มีอ่ะบอติกครับอ๋อเป็นบ้านเป็นร้านวัสดุก่อสร้างอยู่ห้วยยางเกลไรบอกความบางจากด้วยใช่ป่ะก็แม่นไอ้เปิดเปิดที่ครับเป็นปั๊มเท่าไรอย่างเลยโคตรดีดูไฮโดรลิกก่อนครับทำสภาพด้วยบางวันนี้คอยโยกอยู่เยอะกว่านี้ทำงานได้คุ้มจริงๆครับไม่ต้องซื้อคันใหม่ครับแอร์ไม่มีหน่อยร้อนหน่อยมีครับแอร์มันก็บ้านในเพราะมันเอาเข้ายากับตู้มันสั้นเราต้องยกเอารถเข็นมายกไอ้รองเท้ามันมาใส่ได้ถ้าเปิดก็ใช้ได้ใช่ครับจะใช้กระจกใช้อะไรใช้ได้ก็มีรับร้อยแอร์แต่ว่ารอบไอ้คอมมันรูดล่างห้องเครื่องมันล้วงมันแบบว่าได้แคบดูพื้นที่ครับโอ้ดินทรายอย่างสวยเลยอ่ะอันนี้อยู่ในแถวบ้านดงบังครับแต่มันอยู่ข้างหลังโรงแรมโมเดิร์นครับแต่พื้นที่สวยครับแถวนี้เป็นดินทรายรุ่นมาตรฐานรุ่นกลางรุ่นนี้ว่าพื้นที่มันมีรถแมคโครคิตาชิรุ่นกลางครับขอบฟ้าออกครับเปลือยขุดหน้าดินรถกินมาแล้วตอนนีขึ้นรถตุ๊กจิตหน่อยครับวันนี้ล่องเอ้าทำไมไม่เปิดแอร์อ่ะแอร์มีอยู่แอร์ขี่แอร์ขี่อู้ได้อยู่นะโอ้มีแอร์ครับนี่ครับแอร์ธรรมชาติครับแอร์ขี่อยู่ได้ทั้งวันเด็กคอนสารไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ครับอากาศประมาณนี้อยู่ได้เย็นได้ตับมีถ่ายเทแบบนี้เป่าออกไปดูถนนก่อนครับอันนี้ฮีโร่รุ่นไหนเนี่ย FC เครื่อง120แรงม้าโอ้เนี่ยใช้งานได้ทุกอย่างครับดินดงดินดวนหินดวนทรายดวนนี่แถวฟอนสารเนี่ยตัวจิตกินหมดครับใช่ก็มีคนอื่นเขาบ้างแต่นี่เลยเยอะแยะรถดูขึ้นมาเยอะเราแก่เราไปทันแล้วเรื่อยไปเรื่อยย่างก็ไปไม่ย่างก็ไปไปวันนี้ครับเปลี่ยนบรรยากาศจากรถตัดอ้อยครับมาดูทีมงานขนดินครับขนสารครับไม่รู้เท่าแก่อะไรเนี่ยเท่าแก่ไรวะไรเจริญไรเจริญครับเท่าแก่ไรเจริญครับกับรถขุดฮิโตชิร้อยเท่าไหร่135ร้อยสามห้า
135เอาเครื่องแล้วแต่ทำงานคล่องแต่คล่องเดี๋ยวไปลงตรงบ้านฝายครับจะรอดแดไม่รอดแดดินสวยครับเป็นดินทรายด้วยวันนี้อย่างงามเลยครับต้องรอคิวกันเนี่ยรถไถเมื่อกี้เสร็จแล้วนะมาเทตรงหลังอบต.ครับเนี่ยรถไถเพิ่งมาเอ้าเปิดหน้าหน่อยเลยเปิดหน้าหน่อยเป็นคนที่ว่าอ้าวรู้จักว่าเป็นใครเนี่ยโอ้ดูรถไถมันทำลายเลยครับ
คนก็ได้ถ้ามันได้50คนได้ก็ไปเรื่อยๆก็ได้ทุ่มให้เหลียวเท่าเดียวรถเงินพอพอคือก้อนนะเงินเส้นเดือนนึงโอ้ยก็บนรถที่หนึ่งอย่างนี้มาแล้วครับจิตเจริญโอ้ยมาดูแล้วแหวนรถดินแล้วไอ้ต้นขี้เหล็กเลยเขาไม่ออกเลยผมไปเลยไปแล้วก็ไปลงอีกแล้วตุ๊กจิตได้2รอบแล้วครับมัวแต่นั่งเล่นเมื่อกี กี่คันเอง4คันเนี่ยงานเนี่ย4คันเขาก็ซื้อร่วมอีก286ขายนอกเรียกให้มาซื้อ4คันก็พอดีแล้วเออวิ่งใกล้ๆนี่วิ่งไม่ได้หยุดเลยพอดีเลยอ่ะนั่นละ23เที่ยวพออันนี้อีซูครับอีซู115ครับขอบคุณทีมงานไหลเจริญครับขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมนะครับฝากท่านผู้ชมช่วยกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ